โอเคครับวันนี้เราอยู่กันในร้านกอเลียกันอีกแล้วนะครับก็มาดูกันในเรื่องของดับแบนกันนะอันนี้ก็จะมีการแบนตัวหลักๆเลยนะครับก็คืออาย่าแวนซิปแต่ว่าซิปหลุดและก็มีการแบนจ็อกเกอร์ด้วยนะครับส่วนอิชานี่ก็อันนี้แบนมาทำไมไม่รู้ อ่ะดับแรกของเรานะครับก็จะเปิดตัวที่มั่นใจของคุณโอนะครับก็จะเป็นซาต้านะแล้วก็ทีมเขาก็เลือกที่จะเปิดเอลสูกับต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะได้คำตอบในเรื่องที่ว่าปล่อยซิปกับแบนโจนะครับเพราะต้นไม้ไม่กลัวซิปเวลาซิปอมใครเนี่ยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยโหต้นไม้ตบพีนี่รวบสองเลยนะส่วนโจก็จะเป็นตัวที่เอลสูไม่ชอบนะครับก็จะเป็นการแบนตัวที่ตัดตัวที่ไม่ชอบไปมากกว่านะครับเกมนี้ผมก็เลือกมาหลอดนะครับอันนี้เอามาแก้ต้นไม้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าถ้าหากเรากดลมเขาได้เนี่ยทีมก็จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ส่วนอัพเลนทีมเราเนี่ยอันนี้เขาเปิดค่อนข้างไวนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยเลือกเร็วมานะคือเร็วมาเนี่ยมันไม่ค่อยแพ้ออฟเลนแบบจริงจังนะครับมันมีวิธีเล่นหลายๆอย่างที่เอาตัวรอดในแดนออฟได้นะการหยิบเร็วมาก่อนออฟเลนทีมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วก็ทีมเขามีการหยิบฟิลกับลิเลียนะคือฟิลตอนนี้ในดังสูงเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะครับเจอเกือบทุกเกมเลยแล้วก็ส่วนลิเลียก็เป็นเมจพื้นฐานนะครับเป็นเมจที่ดูแลตัวเองได้นะครับก็ไม่ค่อยกลัวซาต้ากับมาลอดเท่าไหร่นะและก็ตอนนี้มีการแก้ดับโดยเอลันดอร์นะครับเอลันดอร์นี่ก็ไม่ค่อยแพ้ซิลนะแล้วก็ชนะต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ไม่ค่อยชอบเอลันดอร์สักเท่าไหร่นะและก็พี่สุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นสลิมสลิมนี่ถือว่าเอามาเล่นควบทีมไม่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเล่นกับมาลอดด้วยถ้าปลาหอกโดนปุ๊บเนี่ยผมช็อกใส่แล้วก็ปาดได้เลยนะครับอันนี้แครี่เรากดพี่สุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเขาอยากจะเล่นเทลหรือไม่ก็ยอนนะครับก็ดูตัวรบไม่หลักนะแต่ว่าไม่ไหวนะครับก็เลยหยิบสลิมมานะครับโดยตัวเองแล้วก็พิกท้ายเขาก็จะเป็นมูล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับผมกับซาต้าเอนดอร์เล่นยากเวลาเจอกับมูล่านะครับจับเขายากเหมือนกันก็มาดูผู้เล่นกันบ้างนะครับก็จะมีผู้เล่นติดกออยู่3คนนะครับก็คือเอนดอร์สลิมแล้วก็ผมนะครับคนที่เล่นสลิมนี่ปกติผมจะเห็นเขาเล่นป่าซะมากกว่านะส่วนทีมตรงข้ามที่ติดกออันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นมูลาดกับลิเลียนะครับสองคนนี้เนี่ยผมเจอในรังสูงบ่อยมากเลยก็โดยรวมดาวทีมเขาเนี่ยโอ้โหตบชิวเยอะนะครับทีเนี้ยก็เป็นโจทย์ของเรานะครับว่าจะทำไงให้ป่ายเขาโดนแค่นั้นเองก็หลักๆที่ผมคิดไว้นะครับก็จะเป็นให้สตาร์ค่อยเปิดก่อนนะครับแล้วเรารอเล่นจังหวะสองให้ทัตตาบินให้เรียบร้อยก่อนดึงพวกสกิลกระโดดของทีมเขาออกมานะครับแล้วเราก็คอยช็อกใส่นะครับซึ่งการช็อกก็อาจจะเป็นช็อกเพื่อรับสตาร์หลังจากที่บินเสร็จนะครับหรือไม่ก็เข้าไปโดดตามแค่นั้นเองนะครับหลักการเล่นของเกมนี้น่าจะมานี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 1,700,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ในส่วนของทางฝ่ายดิชั่นในเกมนี้ก็ตามณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลุนก็จะเป็นตามณตอนนี้เลยครับแล้วก็หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมช่วงหลังผมถึงใช้พลังแฝงเดวิลนะครับคือถ้าเกมไหนก็ตามที่ผมคิดว่าผมสามารถออกสามเหลี่ยมได้นะครับผมใช้เป็นพลังแฝงเดวิลนะพอใช้สามเหลี่ยมได้ปุ๊บผมก็จะใช้คอมโบคู่กับดาบฟ้านะครับโอ้โหอันนี้แอนดอร์เข้าไปแบบแดงแล้วเอาเรื่องเกินตอนนี้เราก็ล่อไฟตรงกลางให้นะครับเขาจะได้ไม่ไปเชื่อมแบบแดงนะก็เสียเลือดเยอะไปพังควนะครับแอนดอร์นี่หมอปากเขาเลยเนี่ยตอนนี้เราก็มาตีบัฟฟ้ารอนะครับเขาจะได้ฟาร์มไวๆนะเอาเดี๋ยวไปเวทเขาแล้วยืนนิ่งเฉยโอ้และนี่เขาเห็นด้วยนะว่าเราหลุดนะครับยาละต้องเอาแล้วครับคุณโอและนี่ผมกด2คุณโอเนี่ยผมไม่เคยคอลเกมคุณโอสักครั้งเลยนะ
ผมเชื่อว่าตีหลายคนก็เป็นนะครับเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่พูดกันสักคำเลยจะเป็นอารมณ์แบบสายโซโล่นะเวลาคอเกมไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยไม่ไหวครับผมเล่นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผมเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าไม่คอนะเล่นได้นานมากเลยนะครับ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไหวนะตรงนี้คุณโอเสียฟุตบอลนะครับหลังจากที่พยาไปกันบับแดงนะคลิปเข้าตรงกลางด้วยเดี๋ยวรอป๊อกคลิปนิดนึงนะครับรอคุณโอก่อนหนึ่งไปนะเอาคลิปตายตัวนึงอ่ะคุณโอมาครับตรงนี้คุณโอ4แล้วนะครับเรายังไม่4นะพ่อเซลนี่เบรดคลิปแรกครับตอนนี้พยายามจะล้าแต่ล้าไม่ทันอ่ะเอ็นดอร์มาแล้วครับโอ้ทีมเขาเพียบเลยนะตอนนี้เราเสียมังกรให้ทีมเขานะครับลงในลานครับโอ้สามคนเลนล่างครับประคองเกมกันเดี๋ยวรอให้แอนดอนี่ฟื้นก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟาร์มมาแบบเป็นนาทีเลยการยิงก็ช้าหน่อยนะเมดลมเขาเข้าตรงกลางนะครับเอลสูอยู่คนเดียวนะเจอเอลสูตรงนี้ครับตรงนี้ลมเขาไปเข้ามาฟ้าต่อนะครับเฮ้ยเดสเตียมครับปลาหอกโดนครับคุณโดต่อโหเรียบร้อยตรงนี้น่าจะออกได้นะครับดีเดียวหมดสกิลละผมเข้าไปช่วยตรงบัฟฟ้าก่อนตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราเสียบัฟฟ้าเสียโลมาแต่ว่าเราได้แครี่เขานะเดี๋ยวพาเอ็นดอร์ฟาร์มก่อนนะครับแต่นี่เงินฟิล 2,300 นะเงินเอ็นดอร์นี่อยู่ที่ 1,000 นะครับตากัน 1,000 น่ะอันนี้เข้าไม่ไหวนะครับฟิลนี่รวยเกินไปตอนนี้ฟิลนี่รู้7นะครับเอ็นดอร์รู้5นะขอตะกี้นี่เอ็นดอร์กดผนึกสู้ไม่ได้นะครับพอเลเวลฟิลเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะผนึกได้ดาเมจเยอะกว่านะเขาก็เลยลาแบบแดงได้นะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะใช้สามเหลี่ยมนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอล้างสักรอบนึงก่อนใช้ล้างปุ๊บเดี๋ยวสามเหลี่ยมยาวเลยตอนนี้ประคองเกมไปก่อนนะครับการเงินกับเลเวลนี่ต่างเยอะเกินไปครับมาครับช็อตนี้อุ้ยที่เลียโดดได้จังหวะพอดีกันเลยนะผมกับเอ็นดอร์นะครับโอ้ต้นไม้สไลด์หลบได้จ้ะดาบมาสั้นลงหรือยังไงเนี่ยตอนนี้ซิลการเงินอยู่ที่ 2,700 นะครับแล้วก็เอ็นดอร์การเงินอยู่ที่ 1,600 นะครับการเงินต่างกัน 1,000 นะแล้วก็ต้นเกมไม่ได้บัฟเลยนะครับนี่หลุดนาทีเดียวเนี่ยนี่คือความต่างนะหลุดปั๊บเดียวนี่คือแบบเห็นผลมากเลยนะครับในเกม RV ตอนนี้ทีมเขานี่ก็ผมบับฟ้านะแต่ว่ารอบนี้แอนดอร์ครับกดพนิดลาดได้ครับคือขาดช่องนี้โอ้โหเซมสวยเรียบร้อยต้นไม้นี่รับผมไม่ไหวนะผมป่าจับเลยตอนนี้ป่าพันแปดเลยนะเวลาได้เล่นตัวชนะทานนี่มีจริงนะทำในบนมากครับตรงนี้โอ้รับเลยอีกเหรอคิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาต้องมาเอามังกรนะดักยากแฮะหลายครับตรงนี้โอ้โหจิ้มช้าได้เลยได้ไม่เข้าขานเท่าไหร่ครับตรงนี้รับนิดนึงครับโอ้ต้นไม้ตีเขาปาเลยแล้วกันนี่ปาดพันเก้าเลยตามมูลายครับคู่ไม่ถึงนิดเดียวเองแล้วก็หลายคนคงงงนะครับว่าซับสามเหลี่ยมสีแดงทำอะไรได้บ้างนะครับคือซัมนี้เนี่ยมันจะทำให้ลมเนี่ยมีดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีก่อเวกกับก่อกายภาพเยอะขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามันจะเป็นซับที่ทำให้ลมเนี่ยที่ออกดาเมจล้วน
จะสามารถแทงได้ในลำหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปใช้ทับล้างเนี่ยเราล้างได้ครับแต่ว่าเราจะรับดาเมจทีมเขาไม่ไหวเพราะว่าเราออกดาเมจล้วนเพราะงั้นมาหลอดถ้าออกซับสามเหลี่ยมได้มันจะเก่งมากครับมันจะเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแล้วก็ยืนแทงได้นะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบมาหลอดนักนะครับเพราะว่ามันเวลาใช้ทับล้างมันจะไม่ค่อยเก่งนะเพราะมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามันเป็นตัวระยะประชิดนะครับเพราะงั้นมันต้องรับดาเมจเยอะถ้าหากออกซับล้างโดยที่ออกดาเมจล้วนเนี่ยมันทำให้มาหลอดเล่นยากมากครับแล้วมันจะกลายเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยคือมาหลอดจะเรียกได้ว่าเป็นลมที่ทำให้ทีมชนะง่ายเพราะว่าดาเมจมันแรงแต่ว่าทีมไม่ชอบนะจะได้ว่าเน้นชนะแต่ว่าไม่ได้สามัคคีนะครับตรงนี้โอ้โหไม่ฟรีอีกโอ้โหนี่ก็ผิวเกินก็มีคนเซตให้นะจะเอามูลาเนี่ยอ้าวซิลผ้าแล้วตรงนี้ไปครับคุณโอ้เฮ้ยซิลติดสวน ผมได้แทนตอนนี้ว่างแล้วก็พิมพ์บอกเพื่อนหน่อยนะครับว่ามูลาฟิกแล้วนะตอนนี้3คนอยู่เลนล่างหมดเลยนะครับตอนนี้ผมเชียร์สูงนะคลิปนี้เลือดเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเติมตรงกลางนะครับถ้าหากเขาจะมากันบนเนี่ยเขาก็จะเสียตรงกลางนะเดี๋ยวตรงกลางครับถ้าไม่กันบนก็บนแตกโอ้ตรงนี้คีบโดนเคลียร์ครับโอ้คุณโอบินเฮ้ยคุณโอยังรอดเราช็อตนิดนึงครับเพื่อนหนีทางซ้ายนะครับและเอ็นดอร์นี่เลือดน้อยมากเลยนะผมเปิดลิเดียให้แล้วนะครับเอ้าเอ็นดอร์ไม่ถอยเฉยโหได้เลือดมังกรอย่างเยอะโอ้เรียบร้อยเลยตะกี้ผมไปยืนค้ำให้เอ็นดอร์ตีมังกรก็ไม่นะเพราะว่าเอ็นดอร์เลือดน้อยเกินไปนะครับต้นไม้ตรงนี้ครับโดนปีนละโดนตามครับเรียบร้อยโอ้ตอนนี้แรงจัดเลยเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมรอเข้าอยู่ว่า2พอทีมเขาตัวบางมากนะใครที่เลือดครึ่งหลอดเนี่ยผมปาดเท้าแตกเลยแต่ปัญหาคือปาดโดนเปล่าแค่นั้นเองถ้าอยากปาดโดนก็เข้าจังหวะสองนะครับถ้าปาดจังหวะแรกเนี่ยไงก็ไม่โดนนะผมว่าไม่มีทางโดนแต่ถ้าหากให้คุณโอที่เป็นซาต้าเนี่ยบินให้นะครับเขาก็จะเสียสกิลหนึ่งนะแล้วก็โดนตามนะครับไปปิดสกอร์ให้ประมาณนี้มาครับเอามังกรกันซึ่งนี่แล้วมาก่อกวนแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีป่านะถ้าไม่มีป่าเนี่ยก็ต้องระวังป่าทีมตรงข้ามเนี่ยผนิตรัดพวกออบเจกต์นะครับนะครับทุกคนโอ้โหฟิลลี่รัดได้นะแต่ตายครับไม่ช่วงเกมตามเนี่ยตายแรกบ้าไม่คุมเท่าไหร่นะเพราะว่าจะโดนคุมป่าต่อนะครับพอตายไปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะไม่ใช้บัมนะครับโอ้ดูต้นไม้ครับรับดาเมจไม่ไหวครับเอ็นดอร์นี่พอได้ฟาร์มหน่อยนึงนี่โอ้โหเริ่มมาแล้วความไวมากเลยนะครับจากตอนล่านี่เงินตาเป็นพันเลยแต่ว่าเกมนี้ซิลเล่นพลาดบ่อยจริงครับเข้ามาแล้วปุ๊บเก็บสั่งไม่ได้โคตรแรงเอาโอเคครับจบเกมครับมาหลอดเนี่ยถ้าหากเกมไหนหยิบมาแล้วต้องใช้ล้างนะครับผมก็จะใช้เป็นซับเหลืองนะผมจะไม่ใช้ซับแดงนะครับแต่ว่าชิ้นแรกก็ยังออกดับแดงอยู่นะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะออกของเน็ตอิดมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกโอดินนะครับแล้วก็ทอยแล้วก็ชิ้นท้ายก็อาจจะปิดด้วยเคียวอะไรพวกนี้นะก็จะออกเป็นดาเมจ2ชิ้นแทนนะครับแล้วก็เน้นของอึดขึ้นมาหน่อยนะในเกมที่ต้องกดล้างนะครับเกมนี้ก็ได้ MP ครับเล่นเอาต้นไม้เล่นไม่ได้เลยก็หลักๆแรงนี้ผมว่ามันอยู่ที่ดาบมากกว่านะถ้าดาบเกมไหนที่เราเล่นแล้วตัวได้เปรียบนะครับมันชนะง่ายนะแต่ว่าถ้าหากเล่นไม่ดูตามดาบนี่โอ้โหเล่นแล้วเหนื่อยอย่างเกมไหนที่เวลาผมเปิดก่อนนะครับอย่างเช่นเล่นพวกเปิดลมก่อนหรือไม่ก็เปิดแครี่ก่อนโอ้โหเจอเขาหยิบมาแก้ยับเลยเล่นยากมากเลยนะแล้วก็มาดูทางฝั่งไอเทมที่ใช้กันในเกมนี้บ้างนะครับก็ในเกมนี้เดลมาออกเป็นพาวเวอร์ซีซีแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ย
ถ้าเจอดาร์ฟอย่างนี้ผมจะใช้เป็นรองเท้าเหล็กนะก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่แพ้เลยนะแล้วก็ทางเอนดอร์นะครับฟาวไวมากตอนแรกนี่ FK น่าจะมานาทีกว่าเลยพอเก่าปุ๊บเนี่ยโหเงินตาม 1,000 นะครับสุดท้ายปุ๊บเร่งฟาร์มเงินตามได้สมัยกอเลียสแล้วครับคือกอเลียสดูกันที่เงินจริงนะใครที่หาเงินเก่งเนี่ยคนนั้นน่ะจะเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของคนในรังนี้เลยนะครับคือต่อให้เกมตามแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรวยแล้วก็สลิมจะมีการออกแทรกกันเวทเล็กมาชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็การลิเลียโป้งนะครับการฟิลเข้าก็หลังๆผมจะเห็นคนที่เจอเมจ2เนี่ยเขาจะขึ้นกันเวทเล็กมา2ชิ้นนะเอามาแก้นิดหนึ่งนะครับจะไม่โดนเบิร์ดแรงเกินไปนะแล้วก็ส่วนคุณโอในเกมนี้ครับก็มีการออกฟอสกะค่อนข้างไวนะในเกมนี้จะเห็นได้ว่าตอนที่ซิลอันติใส่คุณโอเนี่ยแทบไม่เข้าเลยนะแต่ว่าซิลตอนนั้นเขาไม่ได้เก็บสตั๊กด้วยนะครับก็อันติแค่ยี้เวลาเฉยมันไม่นานเท่าไหร่อยู่ละแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับก็แล้วก็ในส่วนที่เหลือก็ออยเทมตามปกตินะครับก็ในเกมนี้จะเห็นว่าซิลก็ออกอากุนี่นะนี่ผมเห็นซิลใช้อากุนี่มาหลายเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องลองมั้งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถละลายทอยได้มันจะเป็นเหมาะกับซิลที่เล่นสายต่อเนื่องนะครับแบบว่าโดดเก็บสักรัวอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวไว้ลองเล่นดูแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปในช่วงที่ผมติดกอนะจะลงอีกประมาณ3คลิปนะครับตอนนี้นี่ผมพักอยู่เพราะว่าช่วงที่ไต่กอช่วงนั้นน่ะโหละเลยทั้งบ้านเยอะเลยก็เดี๋ยวให้เวลากับที่บ้านนิดนึงนะครับก็เล่นแบบโหเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยก็ใครมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube พิมพ์ได้เลยนะก็เดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปตอบถามเอาแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมทำพวกคลิปสั้นบ่อยนะครับแล้วก็วันนี้มีการอัปเดตรายชื่อซัพพอร์เตอร์ไทยคลิปแล้วนะครับใครที่รายชื่อตกหล่นเนี่ยก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ